ต่อไปนี่คือท่าตัดสินท่าไม้ตายนะครับค่ะอ้าวผมขอเปลี่ยนรองเท้าได้ไหมครับแม่มันเกี่ยวกับรองเท้าเหรอได้อยู่แล้วครับผมอะไรเท้าอาจารย์เหรอเท้าอาจารย์ฉันไม่กลัวหรอกอาจารย์ฉันอยู่ใกล้ฉันเสมอถูกต้องงงเฮ้ยเปลี่ยนตัวแล้วรองเท้าคู่นี้ผมจัดเตรียมเพื่องานนี้โดยเฉพาะไหนนี่คือรองเท้าของจริงเว้ยเฮ้ยไอ้ที่แกใส่เป็นของปลอมมารองเท้าแตะธรรมดาคงเป็นไปไม่ได้เฮ้ยรองเท้าคู่นี้ต้องคู่กับคนที่มีบารมีเท่านั้นถึงจะใส่ได้เป็นรองเท้าแชมป์คุณไม่มีทางที่จะใส่ได้แล้วคุณจะรู้ว่าใครคือเจ้าของลองใส่ดูนะพอดีเลยไหมล่ะคุณผู้ชมครับรองเท้าศักดิ์สิทธิ์ครับมันกำลังเดินไปหาเจ้าของตัวจริงโอ้โหมันเดินได้จริงๆครับเหมือนใครเป็นเจ้าของตัวจริงจะใส่ไม่ได้พอดีเห็นแล้วอาจไม่เชื่อสายตาครับอาจารย์มันมุ่งหน้าไปหาเจ้าของแล้วครับใครใส่ได้นั้นคือราชานักเต้นซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงเฮ้ยท่านคือเจ้าของไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับคุณผู้ชมเราเอาล่ะมันมุ่งหน้าไปแล้วครับใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงติดตามอย่ากระพริบตาครับเฮ้ยแล้วใครเป็นเจ้าของอ่ะท่านเจ้าของเนี่ยมาหาฉันมาไปแล้วคุณเท่งพยายามจะใส่ครับแต่มันไม่ยอมครับมันมุ่งหน้าไปหาคุณปัญญาอันแน่อย่าบอกนะครับคืนนี้คุณปัญญาจะโชว์สเต็ปคนที่เป็นเจ้าของต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นใครอ่ะอาจารย์ขอเชิญด้านหน้านี่คือเจ้าของแล้วหวยก็มาออกที่คุณตู้ดิเรกครับเจ้าของตัวจริงก็ต้องเต้นแหมโง่เหลือเกินด้านนู้นก็มีออกแม่ไม่เสียแรงเป็นนักเต้นรุ่นเก่าครับออกธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเอาซะหนึ่งมุกใส่รองเท้าแบบนี้ต้องเป็นอาจารย์ดิเรกเท่านั้นเฮ้ยแม่ขนาดคุณหม่ำเรียกอาจารย์นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ครับอาจารย์น้องๆหนูๆอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นแฟนเพลงรุ่นเก่าแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าของเสียงเพลงสาวบางโพคนนี้ครับยุค80แล้วก็เป็นยุคของเขาทีเดียวน้าอะไรวะฟังเลยอะไรกันวะเนี่ยอาจารย์ดิเรกมาถึงมาทำรองเท้าเขาพังซะแล้วสามชาติเซ็งครับงานนี้เอานะยังไม่พอรื้อออกมาให้กระจายครับไม่ใส่ไหลวะไม่ได้แล้วแล้วทำไมมีรองเท้าจะเต้นกันยังไงอ่ะถ้าดนตรีมาเนี่ยคุณโหน่งนั้นรู้จักพี่ตู้น้อยไปเต้นได้ไหมเต้นไม่ได้แล้วตัวปลอมเต้นไม่ได้แล้วร้องไห้ก็ไม่ได้วะก็รองเท้าไม่มีเต้นได้ยังไงอ่ะรองเท้าไม่มีไม่เป็นไรครับขอแค่ดนตรีมาครับนี่ดูสเต็ปครับโอ้โหฉายานักเต้นไร้กระดูกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับนี่ลีลาก็ยังพริ้วจริงๆครับอื้อหือโอ้ดูลูกจบของแกครับนี่เขามีแต่มามุกแป๊กครับนี่เจอตู้มุกแอกเข้าไปครับเอียงไปเลยผมว่าตู้ปลอมแหละผมว่าเอาละเดี๋ยวเขาจะบ้านนะคนนี้เอาไปไว้ด้วยครับแต่ปล่อยไว้มากๆเลยเดี๋ยวภาพความจริงจะปรากฏนะ